อย่าได้อาหารใช่นี่อาหารขั้นต่อไปหิวอ่ะ คือพูดตรงๆนะเห็นแล้วหิวมากอ่ะมีแร่อยู่มหาศาลมากๆนะครับเริ่มจากถ่านหินมีเหล็กมีทองเจอสายแร่เหล็กกันด้วยข้างล่างนี้นี่คือเพชรนะครับทุกคน ฮ่าเดี๋ยวพบสายแร่ไทเทเนียมวัดตอกตะปูนะครับเพื่อจะสร้างอะไรนะสิบูสร้างเรดาร์ไทเทเนียมโอ้โหโอ้มันดูไฮเทคจังเลยเนี่ยว้าวนี่คือของขั้นสุดกันเลยนะครับค่าความทนทานเดี๋ยวก่อนนะเช้าที่สดใสหลังจากที่เราได้ทำการเอาชนะบอสขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าบ้านกว่าฐานของเรากันเสียอีกนะครับแต่ก็ยังสามารถผ่านกันมาได้ด้วยตัวบาริสต้าเสริมแรงมีตัวเทรบูเชตแล้วก็ขอใหม่อย่างเครื่องยิงจรวดกันด้วยก็เป็นอาวุธสวยใหม่ที่เราได้มีการเริ่มอัปเกรดกันแล้วแต่ว่าความเป็นจริงกันเนี่ยมันจะยังมีขั้นที่สูงกว่านี้อีกแต่ว่าก็ต้องค่อยๆทำการอัปเกรดกันไปนะครับเอาให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดนสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมArk of Canon ต้นกล้าน้อยประจนภัยพาร์ทที่7กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้เจอกับภัยคุกคามระดับ3ที่ได้เจอกับมอนสเตอร์แบบตัวบันเริ่มเทิมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้มันยังไม่จบนะครับมันจะมีความยากที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกก็ไม่รู้ว่าป้อมปืนตอนเนี้ยจะเอาอยู่หรือเปล่าบอกกับว่าตอนนี้อยากจะทำอะไรบางอย่างก็คือจะเป็นการเพิ่มคลังเก็บของแล้วก็การปลูกอาหารเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการสร้างชั้นที่2ของตัวแปลงเพาะปลูกกันอยู่นั่นเองนะครับมันจะเป็นโซนที่จะแบบเน้นแบบได้รับตัวต้นไม้ได้รับแอปเปิ้ลได้รับของกินอะไรพวกนี้กันมานะครับแล้วก็ตอนนี้จะต้องมีของขั้นใหม่อย่างตัวโต๊ะงานช่างกันด้วยอันนี้อาจจะไปไว้กันในครั้งที่แล้วนะครับคือตัวโต๊ะงานช่างเนี่ยมันจะเป็นตัวโต๊ะที่เราสามารถทำพวกกระสุนได้แต่ว่าวัตถุดิบทำกระสุนจะทำอีกโต๊ะหนึ่งนั่นก็คือตัวที่ผลิตนั่นเองนะครับที่ผลิตเนี่ยมันคือที่ใช้ในการทำพวกฐานได้เป็นเส้นใยอารมณ์เหมือนกับเป็นของค้าแบบเป็นวัตถุดิบอะขั้นหนึ่งก่อนจะทำจากตัวโต๊ะอันนี้นั่นเองนะครับส่วนโต๊ะเก่าโต๊ะเก่าก็คือจะเป็นโต๊ะงานเรียบง่ายโต๊ะงานเรียบง่ายนะครับจะทำทั้งคู่ได้เลยแต่ว่าบางอย่างอ่ะมันจะเริ่มทำไม่ได้ถ้าเป็นขั้นที่สูงเนี่ยก็ต้องมีการใช้โต๊ะที่เป็นขั้นใหม่ๆนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าโต๊ะที่เราทำกันในครั้งที่แล้วนะครับมันยังเป็นโต๊ะที่แบบว่าอะไรนะใช้ในการทำของขั้นสูงได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังใช้เราพูดกันอยู่ดีแล้วก็เท่าที่ไปสังเกตจากเทคโนโลยีมานะครับนี่มันจะมีที่ผลิตเลเซอร์กับโต๊ะงานช่างหุ่นยนต์อยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโต๊ะที่เริ่มใช้ไฟฟ้าและเริ่มใช้เพชรแล้วด้วยอาจเห็นว่ามันเริ่มมีการใช้เพชรในหมู่ของอาวุธไฮเทคนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ขอค้าไว้ก่อนละกันผมมองว่าไฟฟ้าตอนเนี้ยเรามีผลิตได้น้อยแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านะครับคือตอนเนี้ยผมถ้าผมมองดูนะมันมีแค่2อย่างคือมันจะมีแค่เครื่องปั่นไฟถ่านหินที่เรามีแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่างนึงเนี่ยก็คืออันนี้เลยมันจะเป็นเครื่องปั่นไฟพลังลมแล้วก็จะผลิตไฟฟ้าตอนที่เราเคลื่อนที่เท่านั้นหมายความว่าไฟฟ้าหลักของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเครื่องปั่นไฟถ่านหินนั่นเองนะครับแล้วตัวเครื่องนี้เนี่ยต้องใช้อะไรมันต้องใช้ถ่านหินหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยถ่านหินนะครับต้องพยายามเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้มันหมดเด็ดขาดแล้วมันทำยังไงกันล่ะสำหรับตัวถ่านหินนะครับเราสามารถผลิตเองได้เหมือนกันนะโดยการผ่านตัวโต๊ะงานเรียบง่ายหรือไม่ก็จะเป็นตัวโต๊ะที่ผลิตนะครับมันจะสามารถทำถ่านกันได้แต่ว่ามันจะต้องใช้ไม้3ได้ถ่าน1น้อยจัง ทำไมมันได้น้อยจังเลยกันเนี่ยหมายความว่าระหว่างที่การทำการขุดเจาะลงไปข้างล่างนะครับเจอถ่านหินอะไรเนี่ยต้องทำการเก็บมาให้หมดเนี่ยถ่ายทั้งหมดตรงนี้นะครับผมต้องทำการเก็บมาให้หมดเลยแล้วก็พยายามแบบอย่าใช้เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ่านหินจะหมดซะก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องนึงนะต่อมาก็จะเป็นตัวคลังเก็บของขอดูโซนหน่อยตอนนี้นะครับนี่จะเป็นพื้นที่เก็บของของผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่พอมันต้องเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าการทำโซนจัดเก็บแบบเป็นพื้นพิเศษของมันเนี่ยถ้าหาเป็นขั้นสูงสุดนะต้องใช้เหล็กกับทองแล้วตอนเนี้ยผมมีเหล็กกับทองพอไหมทองมี43เหล็กมี20
มันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับงั้นก็เดี๋ยวขอทำแบบที่เก็บของแบบว่าเป็นขั้นก่อนก็คือเป็นการใช้ไม้กับหินไปก่อนกันละกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงไหนที่เป็นพื้นที่ในตัวบ้านที่แบบว่าไม่ได้เป็นพื้นโซนจัดเก็บอ่ะเดี๋ยวก็ทำการเอาออกไปอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับเพิ่มโซนจัดเก็บเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ทำการจัดโซนให้เรียบร้อยทีนี้ก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมกันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับข้างตรงนี้เดี๋ยวขอยกเลิกไปเลยกันละกันขอทำการยกเลิกการเก็บของที่ชั้นแรกทั้งหมดไปแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับโต๊ะงานเรียบงานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มลื้อทิ้งกันแล้วนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นโต๊ะงานขั้นใหม่เท่านั้นอันนี้ก็ทำการสั่งอันต้องแยกส่วนแล้วใช่ไหมมันมีถอนกับแยกส่วนถอนนี่คืออะไรวะเอ๊ะการถอนอ๋อถอนคือเอามาเป็นไอเทมอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็เก็บไว้ในคลังเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการแยกส่วนเลย ทำการแยกส่วนมันไปแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับเอออย่างนี้ก็สะดวกดีนะในกรณีที่แบบว่าต้องการใช้มันอีกทีนึงเนี่ยก็คือสามารถดึงมาใช้งานได้เลยเดี๋ยวลองดูสักอันนึงไหมอันนี้เดี๋ยวผมขอลองแบบตั้งเป็นถอนอันเก่าอันนึงก็เดี๋ยวทำการสั่งแยกส่วนไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องถัดมาข้างล่างนี้นะครับมีการวางระเบิดแล้วไปเลย ดีมากทำการเคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมเริ่มต้องแบบต้องใช้ระเบิดเยอะขึ้นอ่ะเพราะเรามีการขุดเจาะกันไปในหลายๆที่ใช่ไหมเพราะฉันก็อาจจะต้องแบบมีการทำระเบิดที่เพิ่มมากขึ้นมีดินปืนให้เยอะกว่านี้แบบคอยเก็บสต็อกเก็บเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้มีของซ่อนอยู่หรอเดี๋ยวขอไปวางระเบิดกันหน่อยนะครับจากนั้นก็ขอมาดูเรื่องพูดตอนนี้ผมมีพูดอยู่6ตนด้วยกันนะครับแต่ว่ามันเริ่มไม่พอการใช้งานแล้วได้เวลาสร้างพูดรับใช้เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็มีวิญญาณนกมีวิญญาณสิ่งเทียมเข้ามาสิ่งเทียมเนี่ยเป็นการขุดใช่ไหมถ้าจำได้วิญญาณสัตว์สัตว์ผมรู้สึกว่าจะเป็นความว่องไวหรือเปล่าคือแบบจะเดินได้วิ่งได้เร็วมากขึ้นอันนี้บินบนฟ้าอันนี้ไม่เคยสร้างหรือเปล่าอ่ะไหนลองดูสิถ้าหากว่าใช้เป็นวิญญาณนก3ไปเลยผมขอใช้วิญญาณ3ไปเลยก็แล้วกันนะครับจงออกมาทะดานี่นี่คือพูดที่ล่องลอยของนกพัสพัสนะครับการสร้างกับการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น50เปอร์เลยเหรออู้นี่คือสุดยอดพูดหมายเลข007 หมายเลข007นะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่เป็นการสร้างกับการซ่อมแซมเอ๊ะสร้างนี่ไม่ใช่การผลิตใช่ไหมอ๋อโอเคไม่น่าใช่การผลิตนะครับคือผมกำลังมองอยู่ว่าการที่แบบจะมีผู้ที่แบบว่าเป็นสายแบบอะไรนะทำการผลิตอะผมไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยผมไม่มีแบบผู้คนไหนที่แบบเน้นไปในเรื่องของการผลิตกันเลยนะครับคือมันคืออะไรอะ อันนี้ป่ะสร้างทำลายสิ่งต่างอาจจะเป็นวิญญาณคนหรือเปล่าเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยที่ยังไม่เคยสร้างก็คือน่าจะเป็นวิญญาณคนละมั้งแต่ว่าวิญญาณคนนี่ได้ว่าแทบจะไม่เจอตลอดการเดินทางกันเลยนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยอ๋อเกาะต่อไปเจออ่ะเกาะต่อไปจะเจอกับวิญญาณคนกันบ้างแล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละสายเนี่ยมันจะมีให้เอฟเฟกต์อะไรกันบ้างคือตอนนี้ขาดแรงงานเรื่องของการผลิตเป็นหลักนะครับโอ้เจอกับกระเป๋าเอกสารโซมเป็นเรลิกอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ได้มีการจุดระเบิดเรียบร้อยนะครับและสิ่งที่อยู่ข้างใต้เมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือสายแร่เหล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอันนี้ขอเป็นแต้มวิจัยหน่อยกันละกันนะครับคือโมดูลผมมีค่อนข้างจะเยอะกันแล้วเนอะงั้นก็ขอรับเป็นแต้มมาแล้วก็ตรงนี้นะครับด้วยความที่ว่าเราระเบิดพื้นที่ไปปุ๊บพื้นดินหายหมดก็เลยจะไม่สามารถวางสว่านได้เลยจะเป็นต้องแบบมีการวางแผ่นพื้นไม้วางบันไดเข้าไปแบบนี้นะครับเราพูดจ๋ารีบบุกเข้าไปทำการสร้างจากนั้นก็ทำการย้ายตัวสว่านมือเนี่ยลงไปข้างล่างอีกครั้งนึงนะครับอ๋อใช่แล้วก็ตัวโต๊ะที่ผมทำการสั่งอะไรนะแยกชิ้นส่วนเนี่ยก็ได้ขอกลับมาส่วนที่มีการสั่งถอนเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะกลายเป็นอะไรนะเหมือนกับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แบบเป็นวัตถุดิบในการสร้างสิ่งเนี่ยมาถูกเก็บกล่องแล้วถูกเก็บไว้ในกล่องแล้วก็มาไว้ในตรงคลังเก็บของแบบนี้นะครับหมายความว่าตัวอาวุธหรืออะไรที่เราแบบไม่ได้ต้องการวัตถุดิบคืนเนี่ยก็คือสามารถใช้คำสั่งในการถอนกันได้แต่ถ้าหากว่าต้องการไอเทมคืนก็ใช้คำสั่งที่เป็นการแยกส่วนนะครับตอนนี้ได้รับแต้มเทคโนโลยีมาอีกแล้วดีมากก็สำหรับตอนนี้นะครับตัวอาวุธเนี่ยผมคิดว่ายังไว้ก่อนกันละกันเพราะยังไม่ถึงเวลาหนีใช่ไหมแต่ตอนนี้อย่าได้อาหารใช่นี่
อาหารขั้นต่อไปหิวอ่ะ คือพูดตรงๆนะเห็นแล้วหิวมากอ่ะโอ้แบบอาหารแบบว่าสวยงามน่ากินกันเหลือเกินนะครับได้เวลายกกระดับแล้วสินะ โอเคมากันเลยนะครับกับตัวเตาย่างไฟฟ้าอ๋อเป็นการใช้ไฟฟ้าแทนถ่านหินใช่ไหมอ่ะงั้นก็ทำการอัปเกรดนะครับเราบอกไปก่อนนะเราบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวอาหารที่เรามีในขั้นก่อนนะครับสามารถสร้างจากขั้นก่อนได้แต่ขั้นก่อนเนี่ยมันใช้เตาถ่านใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าหรอผมต้องไปดูก่อนนะว่าตอนที่มันใช้งานเนี่ยมันแบบมันใช้งานยังไงอะเชื้อเพลิงถ่านคือผมไม่รู้ว่าถ่านใส่เข้าไปมันเท่ากับเชื้อเพลิงเท่าไหร่ไงส่วนตัวโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง4ผลิตไฟฟ้าได้60แต่ความจริงถ้าหากคัดอัปเกรดก็ควรจะดีกว่าใช่ไหมถ้าหากคิดในแง่ปกติเนี่ยการที่เรามีแบบโรงอาหารไอ้แบบจุดทำอาหารที่แบบคัดอัปเกรดเนี่ยก็น่าจะประหยัดได้มากกว่าแค่เปลี่ยนจากใช้ถ่านโดยตรงมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอ่ะก็เดินก็ขอทำการย้ายโต๊ะผสมดินปืนหน่อยก็แล้วกันนะครับมันไม่ควรอยู่ตรงนี้อ่ะงั้นก็ทำการย้ายไปข้างล่างอ่ะอยากขอย้ายตัวโต๊ะนี้ไปข้างล่างนะครับแล้วก็จากนั้นผมก็จะสร้างขั้นใหม่ตรงนี้เลยอ่ะไหนดูซิมันจะเป็นเตาย่างไฟฟ้าโอ้เล็กแค่ขนาดแค่3อาคูณ2เท่านั้นเองนะครับวางไว้ตรงนี้อ่ะนี่ก็จะเป็นเตาย่างไฟฟ้าที่ต้องใช้เหล็ก20ในการสร้างนะครับเสียงตอกเหล็กที่สะใจดีจริงๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้รับตัวเตาย่างไฟฟ้ามาแล้วมันประหยัดขึ้นไหมวะอันเก่ามันบอกว่าใช้เชื้อเพลิง3ในการทำแต่ว่าสลับตัวเตาถ่านตัวเครื่องไฟถ่านหินนะครับใช้เชื้อเพลิง4ใช่ไหมแต่การใช้งานครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไฟฟ้ากลับมา60ซึ่งอันนี้ใช้ไฟฟ้าแค่20ก็จะคุ้มกว่าป่ะถ้าเทียบอัตราประมาณนี้นะครับจากเดิมที่ใช้3ในการทำใช่ไหมเขาเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเยอะขึ้นแต่ว่าไฟฟ้าที่ใช้ลงเนี่ยมันก็มีการใช้งานน้อยลงไปด้วยก็น่าจะคุ้มค่ากันละเมืองอ่ะมาดูสายการผลิตกันนะครับนี่จะเห็นว่ามันมีของแบบขั้นใหม่กับขั้นก่อนเนี่ยผสมอยู่กันด้วยแล้วก็สลับตัวเตาถ่านของเรานะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะจะเห็นว่า2อันนี้เนี่ยผลิตได้เท่ากันแต่ว่าจากนี้ไปผมจะยกเลิกฝั่งขวาก็คือเตาถ่านกันแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตทำการแยกส่วนไปเลยอ่ะเราขอใช้เป็นเตาย่างไฟฟ้าอย่างเดียวไปเลยกันละกันนะครับมาก็สำหรับอาหารที่ผมจะมาทำแบบเป็นหลักๆเลยนะก็คือจะเป็นอันไหนว่ามันต้องเป็นอันที่แบบบวกเคลื่อนที่อ่ะก็คือจะมีเป็นพายแอปเปิลนะครับเพื่อความในการเคลื่อนที่อัตราการขูดเพิ่มขึ้น20ด้วยหรอพิซซ่าอู้พิซซ่า50ผลิต20ทำอาหาร20ก็มีบัตรทำอาหารด้วยหรอแต่ใช้ข้าวสาลีกับมะเขือเทศอันนี้ก็บวก50อันนี้บวกวัดบวกอะไรเนี่ยสลัดชามนะครับบวกทุกอย่างเลยอัตราการขุดเขาเรียกก่อสร้างซ่อมเกษตรเก็บเกี่ยวผลิตทำอาหารโอ้โหเรียกว่าบวกออลอินกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ใช้ของเยอะขึ้นคือใช้ทั้งแอปเปิลข้าวโพดผักกาดแล้วก็มะเขือเทศด้วยงั้นก็ผมขอเป็นอันนี้เป็นหลักนั่นก็คือตัวพายแอปเปิลนะครับพายแอปเปิลเนี่ยใช้แอปเปิลกับข้าวสาลีใช่ไหมแล้วก็มันจะบวกอัตราการขูดกับเคลื่อนที่ซึ่งผมต้องการการเคลื่อนที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพิซซ่าเนี่ยก็คือจะบวกอัตราเคลื่อนที่ได้การผลิตกับการทำอาหารก็คือแบบว่าทำการผลิตอะไรก็ตามกับการทำอาหารเนี่ยมันจะเร็วมากขึ้นนะครับอ่ะงั้นก็ขอคงไว้10ไปเลยเอ๊ะความจริง10พอไหมเพราะถ้าหากเรารวมตอนที่เราเดินทางก็ต้องการมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับงั้นก็28 ก็ขอแบบคงไว้20เรายาวๆไปเลยก็แล้วกันนะครับส่วนพิซซ่าขอคงไว้ที่10ก็แล้วกันเพราะว่าอาจจะมีน้อยคนที่ต้องใช้แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้มีการทำกันไปแล้วเนอะอ่ะก็ทำการตั้งค่าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การปลูกอะไรบ้างก็คือต้องใช้อีกรอบนึงต้องใช้ตัวแอปเปิลข้าวสาลีและข้าวสาลีกับมะเขือเทศอ่ะหลักๆนะครับข้าวสาลีเนี่ยต้องปลูกเยอะๆข้าวสาลีต้องปลูกให้เยอะส่วนรองลงมาจะเป็นตัวแอปเปิลกับมะเขือเทศนั่นเองนะครับที่พอไหมจะได้เยอะกว่านี้ไหม อยากจะเพิ่มชั้นต่อไปเพื่อที่จะให้แบบมีฟาร์มมากกว่านี้จังเลยนะครับหรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ก็น่าสนใจนะอ่ะงั้นก็
ลบโซนด้านบนถึงกับลบโซนด้านบนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นแผ่นเกษตรยังไงล่ะทำปลูกข้าวตรงนี้เหรอเนี่ยปลูกข้าวตรงนี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าหากผมมีเหล็กเยอะขึ้นเดี๋ยวก็ค่อยๆทำการเปลี่ยนโซนจะเก็บที่แบบว่าเป็นขั้นไม้เนี่ยให้กลายเป็นขั้นเหล็กกันต่อไปนะครับโอ้มีการแจ้งเตือนว่าพายุกำลังมาอีกแล้วนะครับมาอะไรกันเร็วๆ เลือกเกินเนี่ยตอนนี้ได้ทำการขุดตัวโหนดเหล็กแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เจอกับโหนดทองกับแร่เพชรเต็มเลยไม่ได้ขุดเลย อันนี้เดี๋ยวทำการสั่งถอนไปก่อนกันละกันนะครับทำการเก็บสว่านกลับไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวทำการเก็บของทิ้งท้ายให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะหนีกันดูสิตรงนี้มีไทเทเนียมมีเพชรอยู่ด้วยเดี๋ยวเราพูดเรียกมาเก็บด่วนทำการออกเดินทางมาได้เวลาเปลี่ยนสถานที่กันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับในครั้งนี้ก็จะลงไปข้างล่างนะครับคือข้างล่างนี้เนี่ยมันจะเน้นไปที่พวกเหล็กเพชรไทเทเนียมเนี่ยที่เนี่ยไทเทเนียมแบบเยอะแบบมากๆกันเลยนะครับแล้วก็จะมีวิญญาณคนด้วยคือจะเป็นวิญญาณอสุรกายที่รู้สึกว่าผมจะยังได้ไม่ครบใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็ต้องมาทำการเกษตรสตูเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนความยากจะเป็น 2.5 นะก็ไม่รู้ว่า 2.5 เนี่ยปีศาจตัวลูกน้องจะมาเยอะหรือเปล่าเนี่ยเปิดมาด้วยแมกกาพูนโลตัวใหญ่เชลแล้วนะครับอ้าวมิสไซล์ยิงวิ่งได้ไกลมากเลยนะ คือป้อมปืนแบบบาริสต้าของเราเนี่ยแทงยิงได้แค่ดีเท่านั้นเองยิงอะไร ยิงอะไร ยิงสต่ำเจ้า สตูอยู่เส้นสูงยิงสต่ำกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราพูดจ๋ารีบทำกระสุนออกมาเพราะถ้ากระสุนไม่พอเนี่ยรับรองว่างานหยับโอ้ยยิงกันยิงไกลจังเดินทางถึงที่หมายกันแล้วนะครับมาถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปคุมป้อมปืนในครั้งนี้ก็เลยนะครับก็ยังสามารถผ่านมาได้แบบง่ายๆแล้วก็ได้รับแต้มเทคโนโลยีมาด้วยมาทีนี้เราจะอัปเกรดอะไรกันต่อดีต้องการบ้านที่แข็งกว่านี้ไหมหรือว่าต้องการป้อมปืนชนิดใหม่ป้อมปืนชนิดใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวค้างไว้ก่อนดีไหมมันมีแบตเตอรี่ด้วยมันมีเครื่องกำหนดโล่แบตเตอรี่และข้างล่างนี้ก็ความจริงจะมีไทเทเนียมตอนเนี้ยผมผลิตไทเทเนียมได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะที่นี่จะมีไทเทเนียมเป็น3ด้วยเปิดมาก็คือมีแบบถ่านหินเนี่ยมากองรอเราอยู่เพียบกันเลยทีเดียวนะครับเราพูดจ๋ารีบลงไปขุดมันมาเดี๋ยวนี้ด้านซ้ายเป็นไงบ้างด้านซ้ายก็ยังพอโอเคมีของกันบ้าง นะครับก็เดี๋ยวทำการขุดลงไปเรื่อยๆเพื่อหาไทเทเนียมใช่ไหมงั้นถ้าอาจจะไปสายไทเทเนียมเนี่ยเราก็ต้องอัพโครสร้างขั้นต่อไปก่อนซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะแบบเป็นเหล็กผสมก็คือเป็นการนำเหล็กกับทองเนี่ยมาผสมรวมกันนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ดีแหละมันก็ดีแหละครับเพียงแต่ว่ามันใช้ของเยอะ มันใช้ของแบบเยอะมากๆในการทำนะครับแล้วบวกกับว่าขั้นต่อไปของมันเนี่ยมันคือไทเทเนียมผมรอข้ามไปไทเทเนียมเลยไหมเพราะว่าถ้าใช้เหล็กกับทองในการทำตอนเนี้ยเดี๋ยวจะไม่มีของไปทำอย่างอื่นซะเปล่าๆนะครับมันก็ขออัพเป็นทางผ่านไปก่อนก็แล้วกันนะทีนี้มาดูผู้รับใช้คนต่อไปกันดีกว่านะครับนี่เรามีวิญญาณคนเนี่ย1ดวงนี่คือดวงแรกเลยใช่ไหม นี่คือดวงแรกที่เราจะให้กับวิญญาณคนกันนั่นเองนะครับแล้วขอผสมหน่อยไหมไม่ต้องผสมละกันขอเป็นวิญญาณคนแบบเพียวๆไปเลยกันละกันนะไหนดูซินี่คือพูดตนที่8นะครับร่องรอยคนนี่ไงผมว่าแล้วนะครับร่องรอยคนเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการผลิตแล้วก็การทำอาหารเพิ่มขึ้นอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราจะเน้นแบบทำอาหารหรือการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะไปหาวิญญาณที่เป็นสายคนมากกว่าเนี่ยการผลิตสูงการทำอาหารก็สูงได้ด้วยโอ้แต่ว่าตั้งแต่เล่นมานะครับเพิ่งมีแค่ดวงเดียว ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะมีแค่ดวงเดียวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็มีผู้รับใช้เนี่ย8ตนด้วยกันนะครับจะต้องสร้างเพิ่มไหมคือผมอยากจะลองแบบสร้างแบบซูเปอร์สปิริตไม่ใช่ซูเปอร์ฮิวแมนนะอันนี้คือซูเปอร์สปิริตนะครับอยากจะแบบว่าใส่แบบเยอะๆดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงงั้นก็ขอเก็บแต้มไว้ก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ทำการขุดเจาะลงไปข้างล่างแล้วก็เจอกับแสงประกายกันด้วยนะครับมีอะไรรออยู่โอ้
รู้สึกว่าจะเจอกับนาฬิกานี่ได้รับนาฬิกาข้อมือที่ไม่เดินมาแล้วนะครับเมนเป็นเฟืองเหรอคือตอนนี้เฟืองผมยังไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมอ่ะงั้นก็ขอแยกไปก่อนกันละกันนะครับคือรู้สึกว่าสิ่งของที่ผมสร้างมาตอนเนี้ยไม่มีอันไหนที่แบบใช้เฟืองเลยนะเออเฟืองอยู่ไหนอะเฟืองอยู่ในพวกแบบอาวุธหรือปะเฟืองอันนี้โมดูลอันนี้ไทเทเนียมอ๋ออยู่นี่ครับมันจะเป็น CIWS คืออะไรอะเอาไว้ป้องกันภัยทาอากาศเหรอก็น่าจะเป็นอาวุธยิงอย่างหนึ่งกันละมึงเจอนาฬิกาข้อมืออีกเรือนกันแล้วนะครับเอ๊ทำไมแถวนี้นาฬิกาเยอะจังได้นาฬิกามา2เรือนแบบงงๆนะครับใครมาลืมนาฬิกาเอาไว้แถวนี้กันแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้เราก็ทำการสร้างตัวระเบิดลงไปข้างล่างกันเลยนะครับที่นี่น่าจะมีของดีๆอยู่เยอะถ้าว่าให้มานั่งขุดทีละบล็อกเนี่ยน่าจะเสียเวลาตรงไหนที่เริ่มเจอแบบเป็นทรัพยากรแบบเยอะๆนะครับก็คือสามารถใช้ระเบิดอะระเบิดทิ้งไปเลยมันจะง่ายกว่านะครับต้องยอมรับเลยนะเนี่ยว่าแผนที่นี้มีแร่อยู่มหาศาลมากๆนะครับเริ่มจากถ่านหินมีเหล็กมีทองเจอสายแร่เหล็กกันด้วยข้างล่างนี่คือเพชรนะครับทุกคนมีเพชรมหาศาลข้างล่างสุดก็ยังมีไทเทเนียมอีกเรียกได้ว่าปริมาณแร่ได้แบบโหเยอะกว่าที่คิดเอาไว้พอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีจุดบางอย่างที่เป็นประกายทองหรออะไรซ่อนอยู่เอ่ยไหนขอลองขุดหน่อยสิมันก็คือกระเป๋าเอกสารแล้วก็ขั้นด้วยดินตกผลึกเหรออมได้ไหมแต่ตรงนี้มันมีอะไรให้ขุดอ่ะ มันมีอะไรขุดอย่างนี้มันก็ต้องระเบิดทิ้งไปเลยจริงไหมล่ะอ่ะทำการสร้างระเบิดตรงนั้นไปเลยนะครับวู้เจอกับสายแร่ทองแล้วก็เจอกับซากเครื่องยนต์กันด้วยนะครับของดีอ่ะตรงนี้ก็ทำการดิ่งลงมาจากนั้นก็จะเริ่มขุดด้านซ้ายขวาไปอีกทียังมีประกายอีกเหรอรู้สึกว่าเจอกับโซนที่แบบมีประกายเยอะแยะเหมือนกันเนี่ยส่วนสายแร่ทองตรงนี้ต้องขุดไหมเออขนาดก็ต้องขุดป่ะไม่มีการใช้ทองเยอะไหมตอนนี้ผมก็มีทองประมาณ78แล้วก็หลอมแล้วไปต้อง44นะครับงั้นถอดไว้ก่อนเราเน้นไปที่เหล็กกันก่อนกันละกันนะครับตรงนี้ก็แบบค่อยๆทำการขุดเจาะลงไปใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็จะหยิบซากเครื่องยนต์มาทำการย่อยใช่ไหมอ๋อใช่ตอนนี้ได้รับตัวแต้มวิจัยมาเพิ่มกันแล้วนะครับไปกันเลยไหม ไปกันเลยได้ไหมเสาไทเทเนียมและพื้นไทเทเนียมว้าวนี่คือของขั้นอัปเกรดต้องพูดว่าอะไรนะวัสดุสร้างสิ่งปลูกสร้างที่แข็งที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีบ้านอะไรที่เหนือกว่านี้แล้วนี่คือของขั้นสุดในแพทตอนนี้นะครับมันคือของไทเทเนียมเองโอ้ยทำไมเสียงหลง ขอไปนะครับผมอ่ะทีนี้ผมก็จะนำตัวพื้นไทเทเนียมเนี่ยมาสร้างเอาไว้ที่ด้านหน้าสุดตรงนี้กันก่อนเลยกันละกันนะครับด้วยความที่ว่าตัวพื้นไทเทเนียมนะครับมันจะมีค่าความอะไรนะความทนทาน720แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ย 1,500 ใช่ไหมซึ่งแผ่นคอนกรีตแผ่นเพื่อคอนกรีตที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันย่อย กำลังอธิบายก็คือมันจะมีค่าความทนทานเนี่ย450มันคือเลือดใช่ไหมแล้วก็จากนั้นขั้นอัปเกรดของมันเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นโลหะผสมมีเป็นแบบขั้นไทเทเนียมขึ้นมาซึ่งอันนี้แข็งแรง 1,500 แล้วก็มีความสามารถในการลดดาเมจดีซิสเนี่ยลงไปถึง 70% โอ้โดนเบาลงเยอะเลยนะคือแผ่นคอนกรีตเนี่ยลดได้แค่20ถ้าหาเป็นโลหะผสมได้แค่50นะครับคือเป็นการเหล็กกับทองรวมกันนะแต่นี่คือขั้นสูงสุดที่จะไม่ได้พูดเพราะว่าเราพูดมาไปขุดขอประกายทองมานะครับขอบคุณที่อุตส่าห์หยิบมาอ๋อใช่แล้วตอนเนี้ยก็ได้ทำการขยายโกดังเข้าไปอีกเลนนึงกันแล้วนะครับก็น่าแปลกใจที่ว่าอาคารไม่ถล่มนะอาคารมันไม่ถล่มด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ Amazing มากๆโอ้ของแร่ขั้นสุดครับผมเจอกับสายแร่เพชรเลยนะ เจอกับสายแร่เพชรเสียอย่างงั้นนะครับแต่ข้างนี่คือแบบดงไทเทเนียมเลยนะดูสิโอ้ไทเทเนียมมหาศาลมากนะครับซึ่งไทเทเนียมเนี่ย
มันก็ขุดยากไม่ต่างอะไรกับดินตกผลึกเลยนะครับ คือมันมีความแข็งมากๆเลยอ่ะคือถ้ากว่าจะเอาเร็วจริงๆอ่ะควรจะต้องใช้ระเบิดระเบิดมันทิ้งไปเลยแต่เพชรผมเอาไปสร้างอะไรนะสร้างอาคารไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมอาคารไม่ได้มีอันไหนที่ใช้เพชรในการสร้างกันเลยนะครับใช้แต่ไทเทเนียมล้วนๆสำหรับตรงนี้อาจจะต้องขอข้ามไปก่อนกันละกันนะครับสำหรับตัวสายแร่เพชรนะเราต้องการเน้นไทเทเนียมเป็นหลักนะขอโทษทีเอาละสร้างระเบิดลูกซ้ายลูกขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มจุดชนวนกันเลยลูกที่1ปึ้งลูกที่2ตามไปเลยโอ้โหดงแบบดงไทเทเนียมดงเพชรแบบโอ้ยเยอะมากอ่ะของอย่างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทำการสร้างทางลงไปเก็บเกี่ยวและซึ่งความจริงเดี๋ยวตรงนี้ต้องขุดต่ออยู่แล้วเนี่ยแต่ขุดด้วยมือก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลามากขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าใช้ระเบิดมันก็อาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าหรือใช้เป็นหินระเบิดใช้เป็นระเบิดหินไหมเอาเป็นระเบิดหินไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใช้ TNT มันต้องใช้เส้นใยไงแล้วก็เส้นใยเราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นงั้นก็ขอแบบเป็นขั้นแรกๆไปก่อนกันแล้วกันนะครับต้องแบบขุดไปบล็อกนึงขุดลงไปบล็อกนึงจากนั้นก็ทำการวางตัวหินระเบิดไปก็น่าจะโอเคแล้วนะครับฮ่อเดี๋ยวพบสายแร่ไทเทเนียมWhat? เดี๋ยวนะมันมีสายแร่ไทเทเนียมด้วยเหรอโอ้แม่เจ้าเจอกับของดีเข้าเสียแล้วนะครับงั้นก็ทำการย้ายสว่านมือเนี่ยลงมาข้างล่างกันเลยได้เวลาขุดของดีกันแล้วนะครับโอ้แล้วก็เวลาขุดเนี่ยได้แต้มเทคโนโลยีเยอะมากเลยนะอ๋อเดี๋ยวก่อนอ๋อถ้าเราขุดด้วยมือเราได้แต้มเยอะเหรออ๋อเพิ่งรู้เหมือนกันเลยเพราะเมื่อกี้เห็นแต้มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะกันเป็นพิเศษเลยนะคะตรงนี้ทำการกดเคลียร์พื้นที่ในการวางตัวสว่านแล้วก็แต้มเทคโนโลยีมาแล้วครับทุกคน นี่คืออาคารระดับไทเทเนียมขั้นสูงสุดกันเลยนะครับมาเดก็จะมีห้องตามนี้นะครับไหนดูสิว้าวดูไฮเทคจังเลยอะหอวิทยุไทเทเนียมสี่ปลูกสร้างเรดาร์ไทเทเนียมแล้วก็คลังเก็บของยักษ์ก็ยักษ์ไป แกก็ใหญ่ไป ไม่อ่านมันเริ่มเทิมเลยทีเดียวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะแป๊บนึงนะทุกคนผมเจอจุดพีคอ้าวขนาดไม่เท่าเดิม เดี๋ยวตัวห้องมันไม่เท่าเดิมทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำห้องที่เป็นขนาดสูง6กว้าง9ใช่ไหมแต่เขาเนี่ยมันเตี้ยลงมาชั้นหนึ่งเอ้ยอะคำถามถ้าผมสร้างตรงนี้มันถล่มไหม เออเนี่ยมันจะถล่มไหมอะคงไม่ถล่มหรอกมั้งคิดมากคง ไม่ถล่มหรอกมั้งคิดมากตอนนี้เดี๋ยวรีบอะไรนะรีบเผาตัวแร่ไทเทเนียมมากันก่อนเลยนะครับเอ้ยน่าสนใจนะจากเดิมที่เราแบบสูง6มาตลอดอะอยู่ดีมันจะสูง5ถ้ามันสูง5อย่างเงี้ยแสดงว่าผมอาจจะต้องรื้อทั้งอาคารเลยนะ นี่คืออาจจะต้องแบบรีโนเวททั้งฐานใหม่เลยอะถ้าหากผมทำการสร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะครับอาจจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องรื้อโครงสร้างเนี่ยทั้งฐานใหม่หมดเลยแต่ก็ไม่ยากนะเพราะว่าผมทำไปแค่3ชั้นใช่ไหม3ชั้นยังพอแก้ได้ถ้าสูงกว่านี้อาจจะแก้ลำบากเพราะว่าถ้าข้างล่างเกิดเสียสะดุดปุ๊บเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาเสียก่อนนะครับส่วนสว่านมือข้างล่างนี้ก็ทำการย้ายมาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวนะพายุกำลังมาแล้วเหรอพายุกำลังจะมากันแล้วนะครับแต่ว่ายังขุดไทเทเนียมไม่เสร็จเลยอุ๊ยงานหยาบจุดชนวนเดี๋ยวนี้แล้วก็รีบลงไปเก็บไทเทเนียมเท่าที่จะเก็บได้มากันก่อนนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวขุดต่อไปกันละกันนะและตอนนี้ก็กำลังทำการตอกตะปูนะครับเพื่อจะสร้างอะไรนะสิบปูสร้างเรดาร์ไทเทเนียมโอ้โหโอ้มันดูไฮเทคจังเลยเนี่ยว้าวนี่คือของขั้นสุดกันเลยนะครับค่าความทนทานเดี๋ยวก่อนนะความทนทานคือเลือดใช่ไหมเลือด 7,600 นะครับซีเมนต์ 5,100 นะจาก 5,100 เราค่าเป็น 7,600 เลยแล้วก็ความแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงครับ
ความทนทานอะไรนะอาคารใช่ไหม 1,500 แล้วน้ำหนักได้อย่างสบายสบายกันเลยนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยแต่ละที่ของผมอ่ะมันต้องถูกลดระดับลงมา1ขั้นโหแก้ไงอ่ะกว่าจะแก้เสร็จทั้งหมดนี่คือน่าจะใช้เวลานานกันเป็นพิเศษนะครับออกตรงนี้ผมได้มีการสร้างตัวอะไรนะเครื่องจรวดเพิ่มเพราะว่าแบบต่อไปของเราเนี่ยคือความยาก 3.5 ผมกลัวว่ามันจะมีบอสที่เยอะกว่านี้แล้วอนาคตมี4ด้วยหรอมีระดับ4กันอยู่ด้วยนะครับแต่ขณะนี้จะเป็นหุ่นกับเป็นนกเหรอเป็นหุ่นกับเป็นนกซะส่วนใหญ่ต่อไปก็จะเป็นคนกับผีเสื้อโอเคอันนี้ก็ต้องคอยเช็ควิญญาณที่เราจะได้เจอกันในภายภาคหน้ากันด้วยนะครับเดี๋ยวพูดจ๋าเล่นงานก่อนเดี๋ยวไม่ได้เก็บของไปมันจะไม่คุ้มโอ้ไม่นะยังเก็บไม่เสร็จเลย ยังเก็บแล้วแต่จะเรียกไม่เสร็จกันเลยนะครับผมขอเก็บก่อนได้ไหมอยู่ในพายุแห่งความมืดโอ้มันเสียหายหนักขนาดนี้เลยเหรอโอเคไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเราต้องไปต่อ เราต้องไปต่อแล้วทุกคนขึ้นมาเราพูดขึ้นมาโอ้ความเสียหายมันแรงขนาดนี้เหรอแล้วมันหลายจุดด้วยนะเออความน่าเกลียดคือมันมีหลายจุดอะ เออมีอีก3ตัวไม่มาใครอ่ะอ๋อรู้สึกว่าพูดมีการโดนโจมตีนี่ครับพูดมีการโดนโจมตีไปโอเคเอาได้ทักอ๋อได้รับความเสียหายไปไม่เป็นไรมาทำการออกเดินทางโอ้สุดมันเสียหายน่าเกลียดมากอ่ะแล้วจะซ่อมยังไงล่ะทีนี้อ่ะปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นบทเรียนว่าเราควรจะต้องมีเราพูดมากกว่านี้พูดแค่นี้มันไม่พอเริ่มเปิดการโจมตีกันแล้วนะครับนี่คือความยากระดับ 3.5 นะครับจุด5หรอจุด5ยังรู้สึกว่าค่อนข้างคล้ายๆเดิมป่ะเออยังรู้สึกแบบค่อนข้างคล้ายๆเดิมอยู่บ้างนะครับเนี่ยมีตัวโล่มาเป็นกลุ่มมีอ๋อแม่คือแบบเป็นตัวเล็กๆแหละแต่จำนวนเยอะขึ้นเออเนี่ยจำนวนของศัตรูเยอะขึ้นนะครับตัวตีไก่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าเรามีมิสไซล์แล้วคือแกอยู่ใกล้ขนาดนั้นอะมิสไซล์เราไปถึงนะบอกไว้ก่อนทำการโจมตีไหนดูมิสไซล์หน่อยสิเนี่ยใครเห็นไหมไอตัวนี้มันตัวยิงไกลนะครับก็คือมิสไซล์ของเราอะสามารถยิงถึงได้อย่างแน่นอนเอายิงคุมมือเองก็ได้นี่โดน2กระบอกล่วงเลยวาง2กระบอกแล้วนะครับผมความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเดินทางถึงที่หมายกันแล้วนะครับผลสรุปว่าป้อมปืนตอนเนี้ยรับมือ 3.5 ได้อย่างสบายๆนะครับเพียงแต่ว่ากระสุนหมด คือโต๊ะอันนึงมันอะไรนะมันทำงานไม่ทันครับหรือไม่ก็ต้องยอมอะไรนะเพิ่มการคงไว้ในคลังอ่ะให้มากกว่านี้คือเมื่อกี้นี่คือเรียกได้ว่ายิงแบบเกลี้ยงทุกกระบอกด้านหน้ากันเลยทีเดียวนะครับส่วนจุดที่มีความเสียหายพวกนี้ก็ปล่อยไปแล้วกัน ก็ไปปล่อยไปกันละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำอะไรครับต้องทำการรีโนเวทเอออย่าลืมนะครับว่าผมแบบจะต้องมีการรีโนเวททุกที่เนี่ยให้กลายแบบเป็นขั้นไทเทเนียมความสูงของตัวห้องเนี่ยมันห้ามเกินถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องแบบมีการปรับโครงสร้างพื้นใหม่หมดเลยหมายความว่ายังไงเนี่ยก็ต้องแบบมีการรื้อทิ้งและสร้างใหม่อยู่แล้วงั้นก็เดี๋ยวขออาค้างการซ่อมไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับแต่อันไหนที่แบบว่าอะไรนะเป็นความเสียหายเกี่ยวกับพวกบันดงบันไดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ทำการซ่อมแซมไปเลยกันละกันนะครับเพราะว่าบันไดมันไม่เสียอะไรกันอยู่แล้วเลยเนอะแต่ว่าอะไรที่ใช้ของแพงๆอย่างเช่นพวกอะไรนะแบบเป็นพวกป้อมปืนเหล็กอะไรพื้นไอตัวพื้นไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามันแบบสิ่งปลูกสร้างที่แบบมันแพงๆอย่างเช่นเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟไม่โดนหรออันนี้โดนนี่ครับเตาหลอมเนี่ยมันต้องใช้ของซ่อมเยอะแต่ว่าก็ต้องทำเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเสีย ตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทำการซ่อมแซมกันไปนะครับแล้วก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะครับก็ถือว่าได้เริ่มสร้างอาคารที่มันเป็นขั้นสูงสุดกันแล้วนะครับไม่มีสูงกว่านี้กันแล้วนะนี่คือขั้นสูงสุดที่เป็นไทเทเนียมแต่ว่าการสร้างสักห้องหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้ไทเทเนียมที่ปริมาณมหาศาลคือตอนนี้ผมสร้างอย่างดีๆก็น่าจะได้แค่ประมาณ 2-3 อันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องมีการขุดลงไปให้ลึกขึ้นก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่จะมีไทเทเนียมอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวทำการขุดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วเราก็จะเดินทางต่อกันไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าความยากที่
ป็นระดับที่สูงกว่าเนี่ยมันจะเจ๋งสักแค่ไหนป้อมปืนของเราต้องมีการพัฒนาอีกหรือเปล่าก็ขอให้ติดตามในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเด้